นี้มาพบปะพูดคุยกันนะครับวันนี้ก็มาขอความสนับสนุนให้ด้านซ้ายมือของผมนะครับคุณธนัญญาท่านแก้วหรือคุณกิฟต์ของเราผู้สมัครสุรินทร์เขต4ใช่ไหมเขต4นะครับสุรินทร์เขตเลือกตั้งนี้เขตที่4ผู้สมัครของเราด้านซ้ายมือของผมคุณกิฟต์เบอร์8นะครับเบอร์8ขออนุญาตใช้โอกาสนี้แนะนำคุณกิฟต์นิดนึงนะครับคุณกิฟต์ก็เป็นลูกสาวของที่นี่เป็นลูกสาวของชุมพลบุรีที่นี่นะครับเกิดเติบโตที่นี่เรียนฝั่งนู้นเรียนฝั่งนี้นะครับแล้วก็ไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยที่กรุงเทพในมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับด้านคณะบริหารธุรกิจด้านการบัญชีนะครับหลังจากเรียนที่กรุงเทพเสร็จก็กลับมาช่วยทำงานในธุรกิจของครอบครัวผมได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณกิฟต์ครับคุณกิฟต์ก็เล่าให้ผมฟังว่าเหตุผลที่ผลักดันให้เธอตัดสินใจมาทำงานการเมืองก็คือเธอทนเห็นความเหลื่อมล้ำไม่ไหวว่าวันนี้คนกลุ่มหนึ่งคนรวยจำนวนไม่เยอะในประเทศไทยรวยเอารวยเอาขณะที่คนส่วนใหญ่ของประเทศซึ่งเป็นคนบ้านเธอนี่แหละก็ยังมีชีวิตที่ยากลำบากยังมีชีวิตที่ยากจนเธอทนไม่ไหวอยากจะเข้ามาขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงประเทศไทยด้วยมือของเธอเองนั่นก็คือผู้สมัครของเราคุณธนัญญาแท่นแก้วเขต4สุรินทร์เบอร์8ครับนี่คือเรื่องราวของเธอครับขอความสนับสนุนนะครับก็ถือว่าเป็นพลังใหม่เป็นหน้าใหม่ทางการเมืองเนาะไม่เคยลงมาก่อนนะครับก็อยากจะให้พ่อแม่พี่น้องให้โอกาสเอาคนที่มีความรู้ความสามารถคนที่มีจิตใจดีอยากจะเข้ามารับใช้ประชาชนอย่างนี้เข้าไปทำงานวันนี้พ่อแม่พี่น้องครับมาอยู่ที่นี่ก็อยากจะมาพูดถึงแนวทางการทำงานของพรรคก้าวไกลครับถ้าทุกท่านสังเกตดูตามโปสเตอร์ที่พวกเราใช้รณรงค์หาเสียงนะครับท่านจะเห็นคำคำหนึ่งว่าก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมนะครับวันนี้จะมาเล่าให้ทุกท่านฟังว่าทำไมพวกเราใช้คำขวัญ นี้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับเหตุผลที่เราใช้คำขวัญว่าก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมเพราะว่าผมมีโอกาสเดินทางไปทั่วประเทศไทยครับตั้งแต่พรรคอนาคตใหม่จนถึงเพื่อนๆเราอนาคตใหม่ก้าวไกลเดินทางจากเหนือจดใต้ตะวันออกถึงตะวันตกเดินทางไปก็พบว่ามีพ่อแม่พี่น้องจำนวนเยอะแยะเลยนะครับที่รู้สึกว่าเลือกตั้งไปกี่ครั้งก็เหมือนเดิมเขาพูดกับผมอย่างนี้ครับธนาธรเลือกคนไหนไปบ้านเราก็ไม่เปลี่ยนไปเลยเลือกคนไหนไปบ้านเราก็เหมือนเดิมเลือกคนไหนไปชีวิตฉันก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยเคยได้ยินคำพูดนี้ไหมครับเคยไหมครับเคยพอได้ยินคำพูดนี้มันก็ทำให้เรารู้สึกเสียใจครับว่าพ่อแม่พี่น้องคนไทยจำนวนมากเลยรู้สึกหมดศรัทธากับบัตรเลือกตั้งรู้สึกหมดศรัทธากับประชาธิปไตยยอมจำนนกับโชคชะตาของตัวเองยอมจำนนกับโชคชะตาของตัวเองนะครับหลายคนหมดความหวังหลายคนหมดกำลังใจจึงไม่แปลกใจครับทำไมหลายคนนะครับถึงยอมจำนนกับภาวะปัจจุบันนะครับเพราะไม่มีความหวังและไม่รู้สึกว่าการเลือกตั้งไม่รู้สึกว่าประชาธิปไตยมันช่วยให้ชีวิตเขาดีขึ้นได้นั่นคือเหตุผลที่เราใช้คำนี้ครับว่าก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมเพราะเราเชื่อว่าประเทศไทยดีกว่านี้ได้อยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับที่หมดหวังหมดกำลังใจกับการใช้ชีวิตกับประชาธิปไตยมาลอง
แล้วแก้ปัญหาที่โครงสร้างมันหน้าตาเป็นยังไงพ่อแม่พี่น้องนึกไม่ออกครับว่าจะแก้ปัญหาที่ต้นตอมันทำยังไงเดี๋ยววันนี้มาเล่าให้ฟังครับยกสัก 2-3 ตัวอย่างให้พ่อแม่พี่น้องจะได้เห็นภาพว่าแก้ไขปัญหาที่ต้นตอนี้ทำยังไงผมยกตัวอย่างหนึ่งครับยาเสพติดเยอะไหมครับพ่อแม่พี่น้องครับเยอะไหมเยอะไหมเยอะรู้กันหมดเลยทั้งอำเภอมีคนเดียวที่ไม่รู้ตำรวจไงทำไมตำรวจไม่รู้ครับทำไมไม่มีใครไปจับยาเสพติดครับก็ในเมื่อทุกคนก็รู้ก็เห็นกันอยู่เหตุผลง่ายๆถามพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่าตำรวจที่ไปรับใช้ประชาชนไปจับโจรจับผู้ร้ายกับตำรวจที่ไปรับใช้นายตำรวจคนไหนเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานครับนี่ไงครับต้นตอของปัญหาในเมื่อวัฒนธรรมในองค์กรตำรวจเป็นอย่างนี้ตำรวจชั้นผู้น้อยที่มีจิตใจดีที่อยากรับใช้ประชาชนจะมีกำลังใจไปทำงานได้ยังไงครับไม่มีหรอกครับดังนั้นท่านจะเห็นได้ว่าตำรวจจึงไปตั้งด่านไปตั้งด่านรีดไถประชาชนหาช่องว่างทางกฎหมายรีดไถประชาชนเยอะแยะเต็มไปหมดเลยทำทำไมเพื่อจะได้มีเงินส่งต่อขึ้นไปเป็นขั้นๆไปซื้อตั๋วได้ไงครับจำได้ไหมครับเพื่อนผมรังสิมันโรมจำได้ไหมอภิปรายความเน่าเฟะในวงการตำรวจว่าจะเป็นตำรวจจะเติบโตในอาชีพการงานได้ต้องมีตั๋วช้างไงครับใช่ไหมครับมีตั๋วช้างตั๋วม้าตั๋วหมาตั๋วแมวใครถือตั๋วใบเล็กก็โตช้าหน่อยใครถือตั๋วใบใหญ่ก็โตในอาชีพการงานเร็วหน่อยตกลงไม่ต้องสร้างผลงานครับรับใช้นายครับหาตั๋วให้ได้เข้าหาคนให้ถูกเติบโตในอาชีพการงานได้นี่ไงครับระบบมันเป็นอย่างนี้จึงไม่มีตำรวจชั้นผู้น้อยคนไหนหรอกที่มีกระจิตกระใจทำงานต้องไปรับใช้นายจะแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ต้องแก้ปัญหาที่ต้นตอแบบนี้ปฏิรูปตำรวจครับปฏิรูปตำรวจทำยังไงครับปฏิรูปตำรวจไม่ยากครับทำให้ระบบการเลื่อนขั้นเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเป็นไปตามความรู้ความสามารถความเหมาะสมและผลงานถ้าเราปรับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งให้เป็นไปตามความรู้ความสามารถความเหมาะสมและผลงานได้เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับตำรวจชั้นผู้น้อยจะเห็นแล้วว่าจะเติบโตในอาชีพการงานไม่ต้องไปซื้อตั๋วนะไม่ต้องไปรีดไถประชาชนนะแต่ทำผลงานก็เติบโตได้คราวนี้แข่งกันเลยครับวัฒนธรรมองค์กรเปลี่ยนไปเลยครับจากวัฒนธรรมองค์กรที่เล่นเส้นเล่นสายกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่แข่งกันทำผลงานรับใช้ประชาชนตำรวจก็จะไปดูแลประชาชนไปจับโจรจับผู้ร้ายไปจับยาเสพติดเพื่อที่จะให้ตัวเองมีผลงานใช้เวลาสัก 2-3 รอบสัก 2-3 ปีในการเลื่อนขั้นในฤดูการเลื่อนตำแหน่งวัฒนธรรมเปลี่ยนตำรวจก็จะตอบสนองกับความต้องการของประชาชนมากขึ้นจะแก้ปัญหายาเสพติดต้องแก้อย่างนี้ไปจับรายเล็กไปจับผู้เสพแก้ปัญหายาเสพติดได้ไหมครับได้ไหมครับไม่ได้จะแก้ปัญหายาเสพติดต้องแก้ที่ต้นตอแบบนี้ครับถึงจะนำไปสู่การแก้ปัญหาระยะยาวได้ยกตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่งก็ได้ค่าไฟแพงไหมครับพ่อแม่พี่น้องแพงไหมแพงไหมหลายคนไม่กังวลเรื่องค่าไฟแพงแล้วครับผมไปเดินทางมาหลายพื้นที่พ่อแม่พี่น้องหลายคนเขาไม่กลัวแล้วไม่กังวลแล้วค่าไฟแพงอ่ะเดือนหน้าเขาไม่กังวลละเนาะหม้อถูกถอดไปแล้วเขาไม่กลัวละค่าไฟแพงแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเยียวยาประชาชนให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนลดภาระค่าใช้จ่ายทำยังไงไฟฟ้าซื้อไฟจากเอกชนแพงๆเอกชนก็เลยไปตั้งโรงงานผลิตไฟฟ้าเยอะแยะเต็มไปหมดทั่วประเทศเลยเพื่อขายไฟให้การไฟฟ้าแพงๆการไฟฟ้าก็เอาไฟตรงนี้มาขายให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนแพงๆเขาร่ำรวยเป็นแสนล้านท่านจนลงหนี้สินมากขึ้นนี่ค่าไฟแพงเงินของท่านค่าไฟของท่านน้ำพักน้ำแรงของท่านเงินเดือนของท่านกลายเป็นกำไรให้กับบริษัทเอกชน
เรื่องนี้ไงครับที่คุณกิฟต์บอกว่าไม่เอาจะเข้ามาต่อสู้เนี่ยก็เรื่องความเหลื่อมล้ำนี่ไงครับก็เพราะนโยบายรัฐไปเอื้อให้กับกลุ่มทุนแบบนี้แหละพ่อแม่พี่น้องถึงจนอย่างนี้ไงนี่กลุ่มทุนผูกขาดนี้ตั้งโรงงานผลิตไฟฟ้าจนกำลังการผลิตล้นเกินครับวันนี้ถ้าเราเปิดไฟทุกดวงในประเทศไทยพร้อมกันเราใช้ไฟ100มากที่สุดเราผลิตไฟฟ้าได้ถึง160ครับกำลังการผลิตไฟฟ้ามันล้นเกินความต้องการของตลาดพูดอย่างนี้ยังยากเอาง่ายกว่านี้อีกใครเป็นเกษตรกรมั้งครับยกมือให้ดูหน่อยขอดูมือหน่อยเยี่ยมเลยเวลาพืชผลการเกษตรล้นตลาดราคาขึ้นหรือราคาลงราคาลงใช่ไหมครับวันนี้กำลังการผลิตไฟฟ้าล้นตลาดเกินความต้องการทำไมราคาไฟมันขึ้นล่ะเออทำไมล่ะคำตอบง่ายๆเขาปฏิบัติกับคนจนแบบหนึ่งและปฏิบัติกับคนรวยอีกแบบหนึ่งครับนี่ครับนี่ไงครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมมันเกิดความเหลื่อมล้ำอย่างนี้จะแก้ปัญหาค่าไฟได้ที่ต้นต่อต้องไปยกเลิกสัญญาเงื่อนไขนโยบายที่เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนพลังงานที่ทำให้เขารวยเป็นแสนแสนล้านใน10ปีใช้เวลาแค่10ปีรวยเพิ่มขึ้นแสนล้านได้จากค่าไฟประชาชนใช้เวลาแค่10ปีครับแล้วทำให้กลุ่มทุนพลังงานขนาดใหญ่ตอนนี้กลายเป็นคนที่รวยอันดับ3ของประเทศเรายอมอย่างนี้ได้ยังไงถ้าพรรคก้าวไกลเป็นรัฐบาลไม่มีทางเกิดขึ้นครับเหตุการณ์อย่างนี้เราจะต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนจะไม่ยอมไม่มีการผูกขาดในระบบเศรษฐกิจอย่างนี้แน่นอนนี่คือการแก้ไขปัญหาที่ต้นต่อพ่อแม่พี่น้องอย่าเสียใจนะครับมันร้อนขอเอาออกสักผืน2ผืนเนาะอย่าเสียใจกันเนาะเนาะฝากหน่อยครับฝากหน่อยคุณกิฟต์ครับขอบคุณครับโอเคนะครับนี่คือการแก้ปัญหาที่ต้นต่อที่พวกเราพูดถึงครับเอาอีกตัวอย่างไหมครับมีหลายตัวอย่างยกตัวอย่างให้ได้อีกเยอะเลยนี่เราอยู่ที่นี่ผมถามนิดหนึ่งใครในที่นี้ผมเป็นคนกรุงเทพเอางี้ก่อนเล่าให้ฟังก่อนผมนี่เป็นคนกรุงเทพครับพ่อแม่พี่น้องผมนี่เปิดน้ำก๊อกบ้านผมทีไรน้ำใสทุกวันมีเพียงพอใช้24ชั่วโมงต่อวัน365วันต่อปีเปิดกี่โมงกี่ยามเปิดวันไหนน้ำก็ใสน้ำก็ไหลดีถามพ่อแม่พี่น้องครับที่นี่ใครที่นี่เปิดน้ำก๊อกบ้านตัวเองแล้วน้ำใส24ชั่วโมงต่อวัน365วันต่อปียกมือให้ดูหน่อยครับท่านหันไปดูครับหันไปดูท่านหันไปดูครับมีใครยกมือไหมครับเป็นไงครับน้ำประปานี่เป็นไงสำคัญไหมคนจำนวนมากในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอีสานยังเข้าไม่ถึงบริการพื้นฐานอย่างน้ำประปานี่เรื่องเล็กที่สุดนี่หลายที่ไปผ้าขาวอย่างนี้ไม่ต้องซักนะครับใช่ไหมครับไม่ต้องใส่ซักไม่ได้ใช่ไหมครับมีไหมถามว่าทำไมนี่ปี2566แล้วเรื่องพื้นฐานอย่างเรื่องน้ำประปาสะอาดยังทำให้กับคนไทยไม่ได้เลยเกิดอะไรขึ้นท่านเคยสงสัยไหมเคยคิดไหมผมถามพ่อแม่พี่น้องครับผมเกิดกรุงเทพท่านเกิดสุรินทร์เราเลือกเกิดได้ไหมครับเราเลือกเกิดได้ไหมท่านไปภาวนากับพระเจ้าขอเกิดกรุงเทพได้ไหมผมไปบอกพระเจ้าขอเกิดสุรินทร์ได้ไหมผมขอเกิดเชียงใหม่ได้ไหมคนสุรินทร์ขอไปเกิดสงขลาได้ไหมเราเลือกเกิดไม่ได้เราเลือกเกิดไม่ได้ครับแต่ท่านเห็นด้วยกับผมไหมครับคนไทย66ล้านคนไม่ว่าจะเกิดที่ไหนในประเทศไทยควรจะเข้าถึงน้ำประปาที่สะอาดเสมอภาคกันท่านเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยไหมครับทำไมเรื่องแค่นี้มันยากอ่ะทำไมแก้ปัญหาที่ต้นตอนนี้มันยากล่ะถ้าแก้ปัญหาแบบขอไปทีเขาทำไงครับในต่างจังหวัดนี่ท่านไปดูในต่างจังหวัดในหมู่บ้านนี่เ
ขาจะเอาเครื่องสีน้ำเงินน้ำเงินเครื่องสีฟ้าไปตั้งที่บ้านท่านใช่ไหมเคยเห็นไหมเครื่องกดน้ำอ่ะเคยเห็นไหมใช่ไหมใช้ไปแล้วเป็นไงครับเขาเรียกอะไรนะน้ำประชารัฐอะไรเนี่ยนะใช่ไหมเขาจะเอาตู้น้ำไปวางไว้เนาะแล้วก็ให้ท่านไปกดใช้ไปสักปีหนึ่งเป็นไงครับพังไหมพังไหมพังเครื่องเสียแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้งั้นครับเป็นอนุสาวรีย์ทิ้งไว้จากกลางหมู่บ้านอ่ะใช่ไหมครับเคยเห็นไหมแก้ปัญหาที่ปลายเหตุครับไปตั้งไอ้ระบบน้ำขึ้นมาใหม่แก้ปัญหาที่ปลายเหตุแก้ปัญหาที่ต้นเหตุแก้ปัญหาที่ต้นตอทำยังไงไปสร้างระบบผลิตน้ำประปาให้มันใสสะอาดให้มันเพียงพอซะนี่คือการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุหลายคนถามธนาธรมันทำได้จริงเหรอไปดูครับที่อาจสามารถผมทำมาแล้วน้ำประปาดื่มได้ไม่ใช่แค่ใสสะอาดแต่น้ำประปาดื่มได้เหมือนต่างประเทศเขาเหมือนประเทศที่เจริญแล้วท่านลองคิดดูครับขอบคุณครับท่านลองคิดดูครับถ้าน้ำประปาดื่มได้ต้นทุนในชีวิตท่านลดลงวันเท่าไหร่เดือนละเท่าไหร่ถ้าน้ำประปาดื่มได้ไปดูประเทศที่เจริญแล้วครับไปดูญี่ปุ่นไปดูอังกฤษไปดูอเมริกาไปดูแคนาดาประเทศที่เจริญแล้วทั้งหมดประชาชนดื่มน้ำจากน้ำก๊อกครับมีคุณภาพอย่างนั้นทำไม่เห็นแล้วก็แก้ปัญหาที่ต้นตอเรื่องแบบนี้แก้ได้น้ำประปานี่ทำให้มันดื่มได้ไม่ต้องไปลงทุนเครื่องอะไรมาตั้งใหม่ไปแก้ปัญหาที่ระบบผลิตประปาทำสูตรควบคุมคุณภาพน้ำไม่ชัดเจนความเป็นกรดเป็นด่างคลอรีนความใสของน้ำทำสูตรผสมใช้เครื่องจักรสมัยใหม่มาผสมน้ำมาปรุงน้ำให้มันได้คุณภาพถึงขั้นดื่มได้นี่คือวิธีการแก้ปัญหาที่ต้นตอวันนี้ไม่ได้อยากแก้ปัญหาทีละอำเภอไม่ได้อยากจะมาแก้ปัญหาทีละตำบลครับอยากจะมาแก้ปัญหาทั่วประเทศเลยครับให้น้ำประปาดื่มได้ทั่วประเทศเลยนี่นโยบายของพรรคก้าวไกลนี่คือการแก้ปัญหาที่ต้นตอมันทำอย่างนี้ครับเอาอีกตัวอย่างไหมครับไหนขอดูหน่อยที่นี่มีหรือเปล่าไม่รู้ใครมีญาติพี่น้องหรือมีที่ดินของตัวเองหรือเพื่อนฝูงเป็นสปกไหมครับยกมือดูหน่อยครับโอ้โหเยอะเลยหลายเลยเป็นสปกนี่มันลำบากเนาะเจาะน้ำบาดาลได้ไหมครับลากไฟเข้าไปได้ไหมครับไปทำร้านก๋วยเตี๋ยวได้ไหมไปทำห้องพักได้ไหมให้ทำแต่เกษตรกรรมใช่ไหมครับแมนบอแมนให้ทำแต่เกษตรกรรมถามหน่อยเคยเห็นเกษตรกรรวยป่ะเคยป่ะเคยป่ะไม่เคยมีแต่เป็นหนี้เป็นสินใครเป็นลูกค้าของธกส.ยกมือให้ดูหน่อยครับชั้นดีชั้นเลวยกให้หมดเลยครับยกให้หมดเลยครับนี่เกษตรกรเป็นอย่างนี้มีแต่หนี้สินความจนนี่มันลำบากนะครับโอกาสในชีวิตเยอะไหมครับทางเลือกในชีวิตเยอะไหมไม่เยอะมีหนำซ้ำความจนนี่มันยังส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นอีกปู่ย่าตายายจนพ่อแม่ก็จนพ่อแม่จนลูกหลานมีโอกาสจนอีกมันเป็นยังไงความลำบากความจนนี่หน้าตามันเป็นไงหน้าตามันเป็นงี้ครับอย่าโกหกตัวเองนะครับอย่าโกหกผมนะอย่าโกหกตัวเองอย่าโกหกผมนะใครคิดว่าตัวเองทำนาเป็นเกษตรกรจนตายยังคืนหนี้ธกส.ไม่หมดยกมือให้ดูหน่อยใครคิดว่าทำจนตายเนี่ยยังคืนหนี้ธกส.ไม่หมดเลยยกมือดูหน่อยครับนี่ครับความจนมันหน้าตาอย่างนี้มันส่งต่อถึงรุ่นต่อไปยังไงครับถ้าท่านคืนหนี้ไม่หมดหนี้ท่านไปไหนต่อไปถึงไหนนี่ไงลูกหลานเราเติบโตขึ้นมายังไม่ทำอะไรเลยชิบหายเป็นหนี้อีกแล้วใช่ป่ะใช่ป่ะนี่มันส่งต่อจากรุ่นถึงรุ่นอย่างนี้นี่คือความจนใช่ไหมครับโอกาสในชีวิตของคนจนมันมีไม่เยอะหรอกทางเลือกมันมีไม่เยอะหรอกครับไม่อยากให้ลูกหลานของเราเป็นเกษตรกรก็อยากให้ลูกหลานของเราไปรับราชการใช่ไหมครับใช่ไหมครับข้าราชการไปรับข้าราชการอย่างนี้เดี๋ยวนี้หัวดีอย่างเดียวเข้าได้ไหมได้ไหมต้องยังไงครับต้องจ่ายเงินอีกใช่ไหมนี่ไง
ไม่อย่างนั้นก็นู่นไปเมืองใหญ่กรุงเทพชลบุรีสมุทรปราการระยองฉะเชิงเทราไปหางานทำเมืองใหญ่ในโรงงานในโรงงานทอผ้าบ้างในโรงงานอุตสาหกรรมบ้างในอุตสาหกรรมก่อสร้างบ้างมีไหมครับลูกหลานของเราญาติพี่น้องเราที่ไปทำเมืองใหญ่ในงานเหล่านี้มีไหมยกมือให้ดูหน่อยครับนี่ครับไปทำงานเมืองใหญ่ไกลบ้านอีกอยู่นู่นก็ต้องอยู่ในห้องพักเล็กๆได้เงินเดือนมาส่วนหนึ่งก็ส่งกลับบ้านที่เหลือก็อยู่ในห้องพักเล็กๆอย่างนั้นแหละคุณภาพชีวิตก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับโอกาสมันมีไม่เยอะหรอกจะแก้ปัญหาสปก.จะเปิดโอกาสจะเพิ่มโอกาสให้กับคนจนทำยังไงครับทำยังไงครับผมเชื่อว่าผมไม่ใช่นักการเมืองคนแรกแน่ที่มายืนแล้วบอกกับพ่อแม่พี่น้องจะแก้ปัญหาเรื่องสปก.ให้มีนักการเมืองมาพูดกับทุกท่านก่อนหน้าผมมากมายใช่ไหมใช่ไหมเขาเคยทำไหมทำได้ไหมทำได้ไหมทำไมเขาทำไม่ได้อะทำไมอ่ะไม่รู้เหมือนกันทำไมอ่ะจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ต้องแก้ปัญหาที่ต้นตอครับต้นตอของสปก.คืออะไรคือกฎหมายสปก.ซึ่งออกมาตั้งแต่2518ปีนี้2566แล้วอีก2ปีกฎหมายฉบับนี้ครบ50ปีพอดีทำไมเกิดอะไรขึ้นในกฎหมายฉบับนี้กฎหมายฉบับนี้มันบอกครับมันกักขังให้ท่านจนครับมันบอกว่าที่ดินสปก.ทำได้แต่การเกษตรหมายความว่าอะไรปิดโอกาสในชีวิตท่านหลายที่ดินหลายพื้นถนนมันตัดผ่านไปแล้วมันเป็นเมืองไปแล้วใช่ไหมครับยังกักขังให้ทำแต่การเกษตรยังกักขังโอกาสให้มันแคบอยู่เท่านี้จะแก้ปัญหาที่ต้นตอต้องแก้กฎหมายฉบับนี้ครับต้องแก้พ.ร.บ.สปก. 2518ทุกท่านครับพรรคก้าวไกลพร้อมแล้วที่อยู่ในมือผมร่างแก้ไขพ.ร.บ.สปก. 2518ครับร่างแก้ไขพ.ร.บ.สปก.ฉบับพรรคก้าวไกลอยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วพรรคก้าวไกลพร้อมพูดเรื่องยาวๆให้สั้นๆไม่อยากเสียเวลาเยอะหลักใหญ่ใจความของกฎหมายร่างกฎหมายที่อยู่ในมือผมมันบอกว่าเปลี่ยนสปก.เป็นโฉนดให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนซะจะได้มีความมั่นคงในชีวิตจะได้มีทางเลือกในชีวิตจะได้มีโอกาสในชีวิตมากขึ้นแก้ต้นตอแก้อย่างนี้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วผมฝากสำเนาไว้ที่คุณกิฟต์นะครับฝากสำเนาไว้ที่นี่ท่านใดอยากเห็นสำเนามาขอถ่ายเอกสารได้ที่นี่ฝากไว้ให้แล้วกฎหมายเสร็จแล้วดูสิ่งที่พวกเราทำนะครับอย่าฟังสิ่งที่ผมพูดดูสิ่งที่เราทำ14พฤษภาคมนี้เลือกตั้ง2เดือนเปิดประชุมสภาประชุมสภาน่าจะเปิดกลางเดือนกรกฎาคมเปิดประชุมสภาสมัย66เมื่อไหร่สัญญากันว่า30วันหลังจากประชุมสภาวันแรกพรรคก้าวไกลจะนำกฎหมายฉบับนี้เข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรครับถ้ามีมือเยอะๆจะผ่านกฎหมายได้ต้องมีมือเยอะๆต้องมีมือเกินครึ่งหนึ่งต้องมีมือ251มือในสภาถ้าเรามีมือเยอะพอถ้าเราชักชวนเพื่อนพ้องพรรคอื่นให้เห็นด้วยกับกฎหมายฉบับนี้ได้มีมือมากพอกฎหมายผ่านได้สปก.เป็นโฉนดครับถ้าอยากให้กฎหมายฉบับนี้ผ่านง่ายๆครับเลือกพรรคก้าวไกลทั้งเขตทั้งคนทั้งสุรินทร์เลยครับเอามือข้างนี้เอามือข้างนี้ไปยกมือให้กฎหมายฉบับนี้ครับนี่ถามคุณกิฟต์ถ้ากฎหมายฉบับนี้เข้าไปพิจารณาในสภาคุณกิฟต์จะยกมือผ่านให้มันไหมครับยกค่ะยกแน่นอนค่ะอะไรที่เป็นผลประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะคะเราต้องยกให้ค่ะนี่ครับแก้ปัญหาที่ต้นตอแก้แบบนี้ไม่ใช่มานั่งสัญญากับประชาชนแล้วกลับไปทำอะไรไปแก้ไขไปเจอกับสำนักงานสปก.มันทำอะไรไม่ได้ไปหมดเลยจะแก้ไขปัญหาที่ต้นตอแก้ไขกฎหมายครับทำเสร็จแล้วครับถืออยู่ในมือครับเปิดสภาฟังที่ผมพูดนะครับดูเปิดสภาเมื่อไหร่คาดว่าประมาณกลางเดือนกรกฎาขอไม่เกิน30วันภายในสิงหาคมกฎหมายฉบับนี้ถูกยื่นเข้าไปในสภาแน่นอนนะครับแล้วดูกันเผลอๆถ้าเร็วเผลอๆถ้าเร็ว
ปลายปีนี้ต้นปีหน้าได้พิจารณาโหวตลงกันเลยนะครับอาจจะเร็วถึงขนาดนั้นก็ได้นะครับนี่คือรูปแบบการทำงานของเราการแก้ปัญหาที่ต้นตอครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้มาพูดถึงเรื่องต่างๆเหล่านี้แล้วก็ต้องบอกว่าพรรคก้าวไกลกล้าเผชิญกับปัญหาที่ใหญ่ๆกล้าเผชิญกับปัญหาที่สำคัญเมื่อกี้พูดมาแล้วกลุ่มทุนผูกขาดในพลังงานเอาอีกเรื่องก็ได้ครับที่จะเปิดประตูให้พ่อแม่พี่น้องมีโอกาสในชีวิตมากขึ้นจำได้ไหมครับเมื่อปี62ตอนที่เป็นพรรคอนาคตใหม่ผมรณรงค์ว่าต้องยกเลิกการผูกขาดในอุตสาหกรรมเหล้าจำได้ไหมครับจำได้ไหมมันสำคัญยังไงคนรวยนี่คนมีตังนี่เขากินเหล้าสีครับคนจนเขาก็กินเหล้าสีเหมือนกันสีอะไรครับสมัยก่อนท่านเดินไปตลาดนี่ท่านจะเห็นเนาะเขาจะมีข้าวหมากมีสาโทมัดถุงเอาไว้ใช่ไหมสีใสๆมัดถุงพลาสติกซองเล็กๆเอาไว้เคยเห็นไหมทันไหมทันไหมทันเนาะก็จะขายตามตลาดแล้วก็ไปซื้อกันเดี๋ยวนี้ยังมีคนทำยังมีคนขายอย่างนี้อยู่อีกไหมครับมีไหมมีไหมมีอยู่ในคุกไงใครทำเองใครขายเองเป็นไงครับโดนปรับโดนจับใช่ไหมครับใช่ไหมครับตลาดเหล้าอย่างเดียวนะครับเอาเฉพาะเหล้า200,000 ล้านบาทปีนึงเนี่ยตลาดเหล้าในประเทศไทยคนกินเหล้าเนี่ย200,000 ล้านบาทรวมกันทั้งประเทศกับปล่อยให้บริษัทเดียวผูกขาดกับปล่อยให้บริษัทเดียวผูกขาดตลาดเหล้ามาตั้งแต่2527ถึงปีนี้จะ40ปีแล้วผูกขาดตลาดเหล้ามา40ปีทำให้เจ้าของบริษัทนี้กลายเป็นคนที่รวยที่สุดในประเทศนี้ขณะที่คนจนถูกปรับติดคุกระบบเศรษฐกิจอย่างนี้เป็นธรรมไหมครับเป็นธรรมไหมครับเข้าใจยังทำไมเราจนอ่ะเข้าใจยังเข้าใจยังครับที่ท่านจนไม่ใช่เพราะชาติที่แล้วทำบุญมาไม่พอไม่ใช่ที่ท่านจนไม่ใช่เพราะท่านขี้เกียจไม่ใช่ดูมือท่านสิครับดูมือท่านสิครับมือหนาเตอะหยาบก้านผิวไม่เกรียมเส้นเอ็นปูดโปนมือของคนอย่างนี้เหรอครับคือมือขี้เกียจไม่ใช่ไม่ได้ขี้เกียจแน่ๆทำไมจนครับจนเพราะระบบจนเพราะโครงสร้างอย่างนี้มันกดขี่ท่านไงครับมันกดขี่ท่านไงครับมันเอาเปรียบท่านไงครับตลาดเหล้าถูกผูกขาดจนวันนี้40ปีไม่มีใครแก้ไขพรรคอนาคตใหม่มาถึงพรรคก้าวไกลเสนอกฎหมายเข้าไปเลยครับพิจารณาในสภาเมื่อประมาณ4เดือนที่แล้ว5เดือนที่แล้วยกเลิกการผูกขาดในการผลิตเหล้าเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเอาสินค้าการเกษตรของตัวเองเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มได้เปิดโอกาสให้ทุกท่านถามข้าวนี่ใส่ยุ้งฉางไว้3เดือน6เดือนราคาขึ้นหรือราคาลงครับลงใช่ไหมครับข้าวเสียใช่ไหมครับถ้าเก็บข้าวใส่ขวดอ่ะเออถ้าเก็บข้าวใส่ขวดนี่เดินหน้าต่อไปราคาขึ้นหรือราคาลงครับราคาขึ้นใช่ไหมครับนี่ไงอยากแปรรูปสินค้าเกษตรใช่ไหมจะเอาผลไม้ของบ้านเราจะเอาข้าวของบ้านเราไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวข้าวเจ้าจะเอามาแปรรูปเปิดโอกาสให้เขาสิครับยกเลิกการผูกขาดสิครับจะได้เกิดเบียร์เกิดไวน์เกิดเหล้าเกิดสาโทเกิดข้าวหมากตามแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ของพื้นที่จะได้ยกเลิกการผูกขาดตลาด200,000 ล้านนี่เอามาแบ่งให้คนจนบ้างเสียดายครับกฎหมายฉบับนี้ของเราครับเข้าสภาไปแล้วแพ้ไปเพียงแค่2มือแพ้ไป2แต้มครับแพ้ไป2มือในสภาเมื่อประมาณ 4-5 เดือนที่แล้วนี่วันนั้นสสเพื่อนของผมหลายคนนั่งน้ำตาลินเลยรณรงค์มาเยอะแพ้ไปแค่2แต้มถ้าวันนั้นเขาไม่ตัดสิทธิ์ธนาธรถ้าวันนั้นเขาไม่ตัดสิทธิ์เพื่อนของผมปิยบุตรแสงกนกกุลกับพันธิกาวานิชได้เพิ่มมาอีก3แขนครับได้เพิ่มมาอีก3มือได้เพิ่มมาอีก3มือในสภากฎหมายผ่านไปแล้วครับเสียดายจริงๆผ่านแพ้ไปแค่2มือไม่เป็นไรสู้ใหม่ครับสภา66จะไปต่อสู้ให้พี่น้องใหม่
เรื่องกฎหมายฉบับนี้ไม่ยอมแพ้นี่คือการแก้ปัญหาที่ต้นตอเอาตัวอย่างสุดท้ายครับเวลามีน้อยเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องจะไม่ได้ถ่ายรูปไม่ได้จับมือกับผมนี่ถนนบ้านท่านผุพังสะพานหน้าบ้านท่านขาดใช้เวลานานไหมครับกว่าจะได้ซ่อมนานไหมนานอะไรนะซ่อมเสร็จก็พังอีกใช่ไหมนี่ครับกลับมาคุยกันเรื่องนี้ครับเรื่องหน้าบ้านของเราปัญหาบางปัญหานี่กว่าจะได้ซ่อมแซมกว่าจะได้ทำอะไรกันโอ้ยเหนื่อยไปหมดนี่ไงครับคนไทยพอเราไม่สนใจการเมืองเราก็เลยคิดว่าปัญหาพวกนี้ไม่เกี่ยวกับการเมืองผมบอกว่าถนนพังหน้าบ้านก็การเมืองแล้วโรงเรียนก็การเมืองโรงพยาบาลก็การเมืองเพราะเราไม่สนใจการเมืองไงครับโรงเรียนไม่มีตังจ่ายเงินเดือนครูไม่มีตังจ่ายค่าพัฒนาอุปกรณ์การเรียนการศึกษาไปทอดพระป่าก่อนใช่ป่ะใช่ป่ะโรงพยาบาลไม่ดีไปว่ายน้ำก่อนใช่ป่ะนี่ดูสิโรงเรียนไม่ดีเดี๋ยวไปวิ่งก่อนใช่ป่ะวิ่งนะครับว่ายน้ำนะครับทอดพระป่าไปเถอะครับถ้าไม่แก้ปัญหาการเมืองสิ่งต่างๆเหล่านี้มันดีไม่ดีไม่ได้มันดีขึ้นไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันเป็นเรื่องงบประมาณใช่ไหมครับใช่ไหมครับแล้วเขาก็บอกว่าโอ้ยอย่าสนใจการเมืองเลยมันคุณภาพน้ำประปาถึงเป็นงี้ไงครับอย่าสนใจการเมืองเลยโรงเรียนเราถึงเป็นงี้ไงครับอย่าสนใจการเมืองเลยถนนของเราถึงเป็นงี้ไงครับเรื่องนี้แก้ปัญหาที่ต้นตอแก้อย่างไรครับแก้ที่การปฏิรูประบบรัฐราชการยกเลิกการรวมศูนย์อำนาจและงบประมาณที่ส่วนกลางวันนี้ประเทศไทยผมขอดูมือหน่อยใครเป็นครูมีไหมครับมีไหมใครเป็นข้าราชการมีไหมใครเป็นข้าราชการใครทำงานท้องถิ่นข้าราชการท้องถิ่นมีไหมมีด้วยหลายคนที่เกี่ยวข้องกับระบบราชการจะรู้ดีประเทศไทยนี้เป็นประเทศของการเขียนโครงการครับวันๆงานการไม่ต้องทำเขียนโครงการอย่างเดียวครับเขียนโครงการแล้วส่งขึ้นไปเป็นชั้นๆๆๆไปถึงผู้มีอำนาจตัดสินใจที่กรุงเทพเขารู้ไหมคนที่กรุงเทพอ่ะรู้ไหมคนชุมพลมีปัญหาอะไรเขารู้ไหมเขารู้ไหมแต่เขาถืออำนาจเขาถืองบประมาณอยู่นั่นเขียนโครงการก็เหมือนไอติมอ่ะครับกว่าจะสารไปถึงได้ไหมได้ไอติมมากว่าจะผ่านลงมาโดนเลียไปทีละลิ้นกว่าถึงประชาชนไอติมหมดครับเหลือแต่ไม้เป็นครูนี่ไม่ต้องพูดเลยกระทรวงศึกษาสั่งมาไปทำโครงการนี้ประกวดอันนู้นประกวดอันนี้เวลาสอนเด็กไม่มีครับมีแต่เวลาจัดโต๊ะประกวดงานน่ะนะครูเนี่ยทำแต่วันนี้เนี่ยอย่าหัวเราะดังพี่นี่เอาความจริงมาล้อเล่นอยู่ใช่ไหมครับนี่เขียนโครงการไปวันๆเราเสียพลังเท่าไหร่ไปเขียนโครงการแล้วเขียนโครงการไปใครไม่วิ่งเต้นนะครับหมดโอกาสต้องวิ่งเต้นเพื่อจะดึงไอ้งบประมาณมาที่เราให้ได้มันต้องวิ่งเต้นกันดังนั้นพรรคก้าวไกลไม่สัญญาครับจะมาซ่อมถนนหน้าบ้านให้ท่านไม่สัญญาจะมาซ่อมสะพานหน้าบ้านให้ท่านไม่สัญญามาซ่อมทําระบบชลประทานให้ท่านไม่สัญญาพรรคก้าวไกลต้องการแก้ปัญหาที่ต้นต่อสิ่งที่เราสัญญาจะทําให้ท่านคือไปปฏิรูประบบราชการเอาอํานาจและงบประมาณที่ส่วนกลางเอาคืนกลับมาจังหวัดของเราเองกระจายอำนาจออกมาให้ท่านตัดสินใจแก้ปัญหาตัวเองนี่คือที่มาของนโยบายเราครับเลือกตั้งผู้ว่าทุกจังหวัดทำไมคนกรุงเทพอย่างผมถึงได้เลือกตั้งผู้ว่าล่ะทำไมท่านไม่ได้เลือกล่ะเออทำไมเขาบอกอะไรครับเขาบอกคนต่างจังหวัดนี่โง่ไม่พร้อมหรอกเคยได้ยินไหมครับเคยได้ยินไหมครับคนไม่พร้อมหรอกไหนบอกผมหน่อยทีคนสุรินทร์พร้อมไหมครับเลือกตั้งผู้ว่าของตัวเองพร้อมไหมนี่ใครมาบอกว่าไม่พร้อมนี่ดูถูกประชาชนเกินไปใช่ไหมพ่อแม่พี่น้องครับผู้ว่ามาจากการแต่งตั้งผู้ว่ามาจากการแต่งตั้งจากส่วนกลางเขาแต่งตั้งมาอยู่สุรินทร์นี่อยู่ศรีสะเกษอยู่บุรีรัมย์อยู่อะไรก็ว่าไป
ท่านคิดว่าผู้ว่าจะได้ดิบได้ดีจากการดูแลคนสุรินทร์ไหมคนสุรินทร์เป็นดีมีความมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีความเป็นอยู่ที่แย่ลงเกี่ยวข้องกับผลงานของผู้ว่าไหมไม่เกี่ยวครับเขาแต่งตั้งผู้ว่ามาจากส่วนกลางเพื่ออะไรครับเพื่อให้เอาคำสั่งจากส่วนกลางมาใช้ที่สุรินทร์นี่ไม่ได้แต่งตั้งมาเพื่อให้รับใช้คนสุรินทร์เขาแต่งตั้งมาเพื่อเอาคำสั่งจากส่วนกลางมาใช้ที่นี่มันจึงไม่ตอบสนองกับความต้องการของประชาชนไงครับจะทำยังไงให้ผู้ว่าตอบสนองกับความต้องการของประชาชนครับแก้ไงครับทำให้ผู้ว่ามาจากการมาจากการเลือกตั้งจะดีจะเลวยังไงอย่างน้อยท่านให้คุณให้โทษเขาได้4ปีถ้าเลือกคนอื่นได้ใช่ไหมครับมาจากการแต่งตั้งท่านให้คุณให้โทษเขาได้ไหมผู้ว่านี่ไม่ได้นี่ครับคือการแก้ปัญหาที่ต้นตอแบบของพรรคก้าวไกลเอางบประมาณเอาอำนาจกระจายมันออกมานี่คือนโยบายกระจายอำนาจนี่คือนโยบายปฏิรูประบบราชการเพื่อให้ไม่ต้องไม่มีใครไปวิ่งเต้นเขียนของบประมาณสร้างระบบอุปถัมภ์กันอีกนี่ไงเพราะระบบอุปถัมภ์อย่างนี้ใช่ไหมแม้จะมาฟังปราศัยพรรคก้าวไกลนี่โอ้ยากจังไปบอกใครเขาก็ไม่ให้มากันใช่ไหมครับนี่ครับดึงอำนาจดึงงบประมาณมันกลับมาที่แต่ละจังหวัดแล้วให้แต่ละจังหวัดขีดเขียนอนาคตของตัวเองไม่ต้องไปสั่งเขาไม่ต้องไปคิดให้เขาให้เขามาแก้ปัญหาตัวเองว่างบประมาณของเขาจะเอาไปทำอะไรจะเอามาทำโรงเรียนจะเอามาทำโรงพยาบาลจะเอามาทำสะพานจะเอาไปทำชลประทานให้เขาคิดเองที่นี่ไม่ต้องเขียนงบไม่ต้องเขียนโครงการไปขอที่ส่วนกลางประเทศมันจะได้เจริญแต่ละจังหวัดจะได้แข่งกันเจริญนี่คือนโยบายกระจายอำนาจครับสุดท้ายจริงๆสิทธิเสรีภาพนี่สำคัญไหมครับพ่อแม่พี่น้องนึกไม่ค่อยออกสิทธิเสรีภาพมันสำคัญยังไงผมเล่าให้ฟังท่านคนเดียวนี่ไปยืนกลางสี่แยกถือโทรโข่งไปอันหนึ่งไปตะโกนร้องเปล่าว่าตัวเองเดือดร้อนถูกเอารัดเอาเปรียบผู้มีอำนาจมีใครได้ยินท่านไหมมีใครฟังท่านไหมเวลาคนจนเดือดร้อนเนี่ยท่านไปยืนกลางสี่แยกคนเดียวเนี่ยมีใครได้ยินท่านไหมครับคนจนจะส่งเสียงยังไงให้ผู้มีอำนาจได้ยินเสียงครับทำยังไงครับเดินขบวนครับใช่ไหมครับก่อนหน้า8ปีนี้ก็เดินขบวนกันไปปกติใช่ไหมครับราคาข้าวตกก็เดินขบวนมีปัญหาโน่นนี่ก็เดินขบวนกันใช่ไหมครับ8ปีที่ผ่านมาเดินขบวนได้ไหมครับได้ไหมครับลองเดินขบวนดูสิเดี๋ยวมาแล้วฝ่ายความมั่นคงบ้างตำรวจบ้างนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านมาหน้าบ้านนั้นเต็มเลยใช่ไหมนี่ไงเป็นประชาชนนี่ไงในยุคเผด็จการนี่เกิดอะไรขึ้นปากไหลบ่ได้ครับนี่ปากไหลบ่ได้ใช่ไหมครับกลัวไปหมดพูดอะไรกลัวไปหมดก่อนหน้านี้นี่ก่อนการเลือกตั้งนี่โอ้โหพูดถึงประยุทธ์ไม่ได้เลยนะพูดแล้วกลัวกันหมดเลยใช่ไหมครับนี่คือสิทธิเสรีภาพครับถ้าประเทศเป็นประชาธิปไตยท่านไม่ต้องหวาดกลัวกับเรื่องแบบนี้ครับเดือดร้อนก็เดินขบวนครับนี่คือความสัมพันธ์ของสิทธิเสรีภาพนี่คือความสำคัญของประชาธิปไตยไม่มีประชาธิปไตยไม่มีสิทธิเสรีภาพไม่มีสิทธิเสรีภาพเดินขบวนไม่ได้เดินขบวนไม่ได้ความลำบากของเราไม่มีทางได้รับการแก้ไขเสียงของเราไม่มีทางดังไปถึงหูของผู้มีอำนาจครับนี่คือความสำคัญของประชาธิปไตยพ่อแม่พี่น้องครับผมพูดมายืดยาวทั้งหมดไม่มีอะไรหรอกครับบอกว่าเลือกก้าวไกลเดี๋ยวเขาไปทำให้ท่านไม่ต้องทำเองทุกท่านผมเข้าใจดีท่านเหนื่อยล้าวันนี้เป็นหนี้เป็นสินงานการต้องทำพ่อแม่ต้องเลี้ยงดูลูกหลานต้องเลี้ยงดูทุกท่านมีภารกิจเยอะแล้วในชีวิตประจำวันจะให้ท่านไปเรียกร้องประชาธิปไตยจะให้ท่านไปปฏิรูประบบราชการจะให้ท่านไปต่อสู้กับกลุ่มทุนผูกขาดโอ้โหชีวิตท่านมันหนักจริงๆครับเข้าใจไม่ต้องทำเองครับท่านมีทางเลือกทางเลือกอยู่ที่วันที่14พฤษภาคมนี้
ช้กากบาทของท่านจ้างเธอเข้าไปทำแทนท่านได้ครับให้เธอเข้าไปสู้ในเรื่องต่างๆเหล่านี้แทนท่านได้จ้างได้ไหมครับจ้างด้วยกากบาทของท่านได้ไหมครับจ้างให้เธอจ้างให้พรรคก้าวไกลเข้าไปทำเรื่องยากๆอย่างนี้ให้กับทุกท่านได้ไหมครับลองคิดตามผมดูนะครับเราอยู่กับความหวาดกลัวมานานถูกข่มขู่ถูกคุกคามนี่หลายที่ตอนนี้เก็บบัตรประชาชนกันไปแล้วไม่ให้ก็ไม่กล้าใช่ไหมครับเดี๋ยวโดนเดี๋ยวไม่ได้รับสิทธิ์เขาขู่ไว้เดี๋ยวไม่ได้บัตรคนจนนะเดี๋ยวไม่ได้รับสิทธิ์นะใช่ไหมครับนี่เขาไปขู่นี่ยังไม่ได้พูดนะเรื่องบัตรคนจนนี่จนก็แย่อยู่แล้วยังต้องไปสำแดงความจนให้อับอายอีกต้องไปเขียนเรื่องราวให้มันน่ารันทดอีกต้องไปเขียนนะเขียนเรื่องราวดีๆไม่ได้นะต้องเขียนให้มันเศร้าจริงๆอ่ะนี่ครับไม่เป็นไรครับท่านไม่ต้องทำครับท่านลองคิดดูว่าถ้าท่านจ้างเธอไปทำจ้างพรรคก้าวไกลเข้าไปทำด้วยกากบาทของท่านเลือกก้าวไกลทั้งจังหวัดทั้งสองใบให้พวกเขาเข้าไปทำแทนท่านถ้าเขาทำไม่ได้ผมถามจริงๆเถอะท่านเสียอะไรไหมท่านมีอะไรต้องเสียไหมไม่มีอย่างมากก็แค่เสมอตัวครับอย่างมากก็จนต่อไปอีก4ปีแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นเลือกตั้งรอบหน้าท่านก็เลือกพรรคอื่นครับไม่ว่ากันแต่ลองคิดดูสิถ้าเราทำได้ขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นถ้าเราปฏิรูปเชิงโครงสร้างถ้าเราปฏิรูปแก้ปัญหาที่ต้นตอได้มันเกิดอะไรขึ้นถามว่ารู้ไหมว่ายากรู้ว่ายากเข้าใจว่ายากแต่มันจำเป็นต้องทำเพื่อลูกเพื่อหลานของเราจะได้ไม่ต้องเกิดและเติบโตมาในสังคมที่มันยากลำบากถูกเอารัดเอาเปรียบเหมือนเรามันยากไม่ยากแต่มันต้องทำถามว่ารู้ไม่รู้ท่านคิดไหมครับถ้าเราทำได้ขึ้นมาล่ะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราทำสิ่งที่เราพูดได้ขึ้นมาล่ะเกิดอะไรขึ้นถ้ากฎหมายสปกผ่านได้ขึ้นมาล่ะเกิดอะไรขึ้นคนเป็นล้านได้โฉนดครับมีความมั่นคงในชีวิตครับถ้าเรายกเลิกการเกณฑ์ทหารแบบบังคับที่เราพูดได้เกิดอะไรขึ้นครับลูกชายของท่านไม่ต้องไปเกณฑ์ทหารอีกเลยเมษายนที่ผ่านมาจะเป็นเดือนสุดท้ายในประวัติศาสตร์ที่มีการจับใบดำใบแดงครับถ้าเราทำได้ขึ้นมาล่ะถ้าเราไปต่อสู้กับกลุ่มทุนผูกขาดได้ค่าไฟจะลดลงอย่างถาวรครับถ้าเราแก้ปัญหาทุนผูกขาดได้ท่านจะได้เอาสินค้าเกษตรท่านจะได้เอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพิ่มในรูปแบบเบียร์ของตัวเองเหล้าของตัวเองไวน์ของตัวเองได้ครับถ้าเราเข้าไปทำได้ถ้าเราไปกู้เราไปฟื้นฟูประชาธิปไตยให้กลับมาได้จะเกิดอะไรขึ้นครับลูกหลานของท่านเกิดและเติบโตมาจะไม่เจอรัฐประหารอีกครับไม่มีพี่น้องคนใดคนไหนจะต้องไปเรียกร้องประชาธิปไตยแล้วถูกยิงกลางถนนอีกครับลองใช้งานพวกเราดูเคยใช้พรรคอื่นมาเยอะแล้วเคยใช้คนอื่นมาเยอะแล้วโอกาสนี้ลองใช้เราดูทำไม่ได้ก็แค่เสมอตัวเลือกตั้งครั้งหน้าเลือกคนใหม่พรรคใหม่ไม่ว่ากันแต่ถ้าทำได้ขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นครับถ้าพรรคก้าวไกลทำได้ขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นครับกาก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิม14พฤษภาคมนี้ขอโอกาสอีกครั้งขอโอกาสให้เธอขอโอกาสให้ธนัญญาแท่นแก้วจากพรรคก้าวไกลบัตรสีม่วงขอเบอร์8บัตรสีเขียวขอเบอร์31จะไม่ทำให้ทุกท่านผิดหวังเลยครับเราจะทำให้ดีที่สุดเพื่อสร้างประเทศไทยที่ดีกว่านี้ให้กับคนไทยทุกคนเพื่อสร้างอนาคตที่สดใสให้กับลูกหลานของเราทุกคนขอบคุณมากครับวันนี้ครับสวัสดีครับกับขอเสียงเลยกับธนาธรขอเสียงเลยอีกครั้งครับพี่น้องครับบัตรสีม่วงกาเบอร์บัตรสีม่วงกาเบอร์บัตรสีม่วงกาเบอร์เลือกพรรคอะไรเลือกพรรคอะไรสู้สู้เลยพี่น้องใครอยากถ่ายรูปครับพี่น้องครับค่อยๆมาทีละคนครับเชิญครับพี่น้องครับ
ขอบคุณพี่น้องชาวอำเภอชุมพรบุรีและจังหวัดสุรินทร์อีกครั้งหนึ่งปรบมือกับตัวเองครับพี่น้องครับขอบพระคุณครับขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพขอบพระคุณครับวันนี้เจอกันครับเย็นนี้ใครอยากพบกับคุณธนาธรไปพบที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์นะครับที่หน้าเทศบาลเมืองนะครับเทศบาลเมืองบุรีรัมย์นะครับต้องขอกราบขอบพระคุณครับพี่น้องทุกท่านครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับ14พฤษภาคมนี้กาก้าวไกลให้ถล่มทลายทั้งสุรินทร์นะพี่น้องนะตบมือสวดๆนะ